ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรับไม่ได้โผล่กลาง Facebook หลังน้องสาวลิลลี่เปิดตัวหวานใจฟุกทิติกรเชื่อว่าหลายคนไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักร้องสองพี่น้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและลิลลี่เลิกคุยทั้งอำเภอที่เมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวเพิ่งผ่านพ้นไปกับข่าวเช้าสะเทือนวงการที่ทำเอาผู้คนสนใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีกทั้งจากข่าวเช้าต่างๆเจ้าตัวก็ส่งผลกระทบให้โดนยกเลิกงานรวมไปถึงโดนแฉลากไส้ชนิดที่ว่าแทบลุกขึ้นไม่ไหวก็เลยทีเดียวและล่าสุดทางด้านสาวลิลลี่เลิกคุยทั้งอำเภอในวัย16ปีก็ได้ออกมาเปิดตัวหวานใจคนแรกซึ่งเป็นเด็กในสังกัดค่ายได้หมดถ้าสดชื่นอย่างฟุกทิติกรซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าหลายๆคนนั้นจิ้นสาวลิลลี่และหนุ่มฟุกเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่างานนี้คู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงซะแล้วเมื่อทางด้านคู่ลิลลี่นั้นได้ออกมาโพสต์ภาพหวานแหววพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเธอบอกจะทำทุกอย่างให้ฉันมีความสุขโอเคโอเคงั้นเธอจำให้ขึ้นใจอีกครั้งหนึ่งฟุกทิติกรขอบคุณ3ล้านวิวแบบนี้เธอชอบไหมฟลุกลิลลี่ซึ่งงานนี้ทางด้านสาวเจนนี่ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปดังกล่าวทันทีโดยสาวเจนนี่ได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าแค่เนื้อเพลงใช่ไหม